ตำรวจชุดสืบสวนยึดรถกระบะสีดำที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะคะซึ่งรถคันนี้เป็นคันที่อยู่ในกล้องวงจรปิดที่สามารถจับภาพได้ในช่วงที่สามารถไปก่อเหตุก่อนหน้านี้เป็นรถของ10ตำรวจเอกสังกัดสถานีตำรวจภูธรพระยืนจังหวัดขอนแก่นที่ใช้ในการก่อเหตุโดยใช้อาวุธปืนบุกยิงนายจอชออ่องซึ่งเป็นชาวเมียนมาเสียชีวิตในโรงพยาบาลจังหวัดขอนแก่นขณะที่รอรับการผ่าตัดเมื่อช่วงเวลา4ทุ่มครึ่งของวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาขณะที่10ตำรวจเอกคนดังกล่าวเข้ามอบตัวที่กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นเมื่อช่วงเช้าและตำรวจอยู่ระหว่างการสอบปากคำถึงมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุและมีการนำแผงเหล็กมากั้นบริเวณทางเข้าออกอาคารสำนักงานค่ะหลังจากเมื่อวานนี้ครับพลตำรวจตรีนพเก้าโสมนัสผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค4นำกำลังชุดสืบสวนและก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน4ลงพื้นที่ไปหาเบาะแสเพิ่มเติมโดยมีทางเจ้าหน้าที่รปภ.ของโรงพยาบาลนำตำรวจไปดูเส้นทางที่ก่อเหตุแล้วก็หลบหนีทีนี้ตามไทม์ไลน์จากกล้องวงจรปิดเนี่ยครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้ทำการเก็บลายนิ้วมือแฝงจำนวน4จุดประกอบไปด้วยจุดแรกก็คือราวจับภายในลิฟต์ตัวที่ขึ้นไปก่อเหตุแล้วก็ยังมีราวเดินระหว่างทางหลบหนีอีก2จุดและจุดสุดท้ายจุดที่4ก็คือบริเวณหน้าโรงพยาบาลซึ่งผู้ก่อเหตุได้จับที่เสาเหล็กของป้ายชื่อโรงพยาบาลที่ทางเข้าออกประตู2แล้วก็ได้ไปพูดคุยกับคนขับรถตุ๊กๆสาธารณะจากนั้นก็เดินไปขึ้นรถกระบะที่จอดอยู่ห่างไปประมาณสัก10เมตรแล้วก็ขึ้นรถขับหลบหนีออกไปขณะที่รปภ.ให้ข้อมูลกับตำรวจนะคะว่าหลังจากผู้ก่อเหตุขับรถกระบะมาจอดที่บริเวณหน้าทางเข้าโรงพยาบาลก็เดินเข้าโรงพยาบาลโดยใช้เส้นทางประตู2เข้าไปในอาคารฉุกเฉินก่อนที่จะเดินไปที่ร้านสะดวกซื้อน้ำ3ขวดแล้วจ่ายเงินทำทีเหมือนกับเป็นญาติผู้ป่วยที่เข้ามาเยี่ยมคนไข้และเดินไปขึ้นลิฟต์เพื่อมุ่งหน้าไปยังจุดเกิดเหตุขณะที่ล่าสุดทนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่นเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นเหตุสะเทือนขวัญไม่ควรเกิดขึ้นในโรงพยาบาลนอกจากนี้ได้ให้คำแนะนำว่ากรณีที่เป็นพยานหรือผู้ที่เห็นเหตุการณ์รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความกังวลสามารถขอความคุ้มครองพยานจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมได้เบื้องต้นตอนนี้นะคะมีคนที่ประสานขอความคุ้มครองจากเจ้าหน้าที่แล้ว6คนด้วยกันค่ะ